สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการภาพเหตุการณ์ที่ประชาชนถ่ายไว้ซึ่งอยู่ใกล้กับจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ในเขตอำเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษได้บันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้เป็นภาพชายวัยกลางคนสวมเสื้อลายแขนยาวกางเกงสีดำสองมือล้วงกระเป๋ากำลังส่งเสียงดังเอะอะโวยวายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ยางชุมน้อยที่กำลังปฏิบัติหน้าที่เรียกตรวจรถทุกชนิดที่ผ่านไปมาโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่รถทุกชนิดเพื่อลดอุบัติเหตุเมาแล้วขับตามนโยบายของตำรวจภูธรภาค3สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลใกล้กันมีชายชะกันคนหนึ่งสวมเสื้อลายดอกซึ่งเป็นพวกเดียวกันกับชายสวมเสื้อลายแขนยาวยืนอยู่ชายทั้งสองคนมีอาการคล้ายกับคนเมาสุรามีกลิ่นเหล้าแอลกอฮอล์ฟุ้งกระจายออกมาชายคนสวมเสื้อลายแขนยาวสวมกางเกงสีดำได้ประกาศว่าผมเป็นข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยคุณไม่ให้เกียรติผมเลยคุณมาถ่ายผมทำไมทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พูดว่ายิ่งเป็นข้าราชการระดับสูงสมควรทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีทำให้ชายที่อ้างว่าเป็นข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยไม่พอใจร้องตะโกนโวยวายคล้ายกับคนเมาสุราอย่างหนักและได้เดินปรีเข้าไปผลักอกจะทำร้ายตำรวจที่ยืนอยู่ตรงหน้าแต่ตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์และชายสวมเสื้อลายดอกได้เข้าไปห้ามปรามเอาไว้แต่ชายสวมเสื้อลายดอกไม่ยอมให้จับกุมและพูดว่าผมเป็นคนขับรถให้นายมีชายสวมเสื้อลายแขนยาวเข้ามาขัดขวางไม่ให้จับกุมชายเสื้อลายดอกและร้องตะโกนโวยวายเสียงดังใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจชี้หน้าตำรวจแล้วพูดว่าอย่ามาจับกูอย่าได้เจอกันแล้วจะรู้เลยหลายเรื่องนักปกครองกับตำรวจถ้าอะไรพึ่งพากันได้จะต้องพึ่งพากันน้องนุ่งมันไปงานบุญก็มาขอความเมตตากันมันไม่ได้เกเรทางตำรวจได้พูดว่าทางหลวงเขามาจับเข้าใจพวกผมด้วยพวกผมต้องตากแดดทั้งวันคุณไปดื่มเหล้าอะไรมาผมก็ปรามให้กับคนทั่วไปประชาชนได้เห็นสถิติต้องลด 5% ผมไม่รู้จะทำยังไงชายเสื้อลายแขนยาวพูดว่าเดี๋ยวฟังถ้ามันชั่วมันเด็กเกเรแต่ถ้าเราไม่พึ่งกันจ่าสิบเอกไปขอปืนจ่าไม่อนุญาตนี่พูดจากหัวใจไม่ต้องมาขออนุญาตจะเล่นมึงตำรวจพูดว่าข้าราชการระดับสูงต้องเป็นตัวอย่างที่ดีไม่ใช่ทำตัวแบบนี้โดยตำรวจจะจับกุมชายสวมเสื้อลายดอกเอาไว้เนื่องจากเมาแล้วขับชายสวมเสื้อลายดอกได้บอกว่าจะไปเคลียร์กับทางหลวงที่จับกุมพวกตนจากนั้นได้นำชายสวมเสื้อลายแขนยาวเดินออกไปจากจุดตรวจของตำรวจและไม่ยอมให้ตำรวจที่ตั้งด่านตรวจจับกุมแต่อย่างใดคุณถ่ายผมแล้วจะคุณถ่ายทำไมครับเมื่อกี้คุณตะก้อเป็ดเดี๋ยวนะไม่เจอกันไม่คุยกันนะทางหลวงเขาไปจับไปครับผมก็ร่วมกับทางหลวงไม่ก็คือว่าแต่ว่าคือไปแข่งมากแล้วก็คุยกันหน่อยแล้วคุณถ่ายเราทำไมครับผมแรงข้าราชการระดับสูงแล้วคุณมาถ่ายผมทำไมคุณไม่ให้เก็บคุณเลยที่เป็นข้าราชการระดับสูงสมควรเป็นตัวอย่างที่ดีไม่คุณไม่ให้เก็บคุณเลยไม่ใช่หยุดหยุดเมื่อกี้คุณมาคุมผมเลยไม่คุณเป็นข้าราชการระดับสูงไม่เป็นตัวอย่างที่ดีไม่ใช่ทำตัวแบบนี้ไม่คุณไม่ให้เกียรติเราเลยถ่ายเหมือนกันมึงอ่านเหมือนกันโอเคเนาะเมื่อกี้ขับรถมาใช่ไหมครับเออคุณจัดไปสิแต่คุณไม่ให้เกียรติเราเลยใครจะตำรวจเนี่ยกับใครผมต้องคุยกันพี่ครับขอโทษครับมันผิดขอโทษครับจากกันอย่างนี้ขออนุญาตพิจารณาไม่ไม่ไม่ต้องเอ้ยคุณเป็นใครผมขับรถให้นายอย่านะทำไงครับไม่คุณจะมาอะไรโทรศัพท์เขาผมได้นายผมเรียกโทรศัพท์ผมจะเทสทำไมเทสอะไรจะเทสผมทำไมเทสอะไรทำไงนะครับเอาคุณถ่ายได้แล้วลงโซเชียลอันตรายถ้าลงโซเชียลน้ำตาลใช่ไม่พอครับตำรวจผมมาเพื่อการเนี่ยนี่เฮ้ยจะมาจับกูก็ไม่รู้ถ้าลงโซเชียลหนักนะพอพอจะได้แล้วผมไปได้สิแจ้งไม่กูจะไปแจ้งกูจะถามเนี่ยนายผมตอบไม่เราอยู่ด้วยกันเดี๋ยวมึงจะไปเจอทางรุ่นเดี๋ยวมึงไปเจอได้รุ่นกูตอนจังหวัดละเดี๋ยวมึงไปเจอได้รุ่นโอเคเนาะครับอยากได้เจอกันนะโอเคไหมจะรู้เลยโอเคเนาะโอเคเนาะสายเลือดสายเลือดเลยนักปกครองกับปาไทยกับสายตำรวจเองอย่าคิดมากถ้าอะไรพึ่งพากันได้ก็พึ่งพากันแต่นี่เขาบอกว่าน้องนุ่มมันถ้ามัน
ไปงานบุญงานอะไรก็ขอความเมตตาแต่ว่าเขาทำในแบบเกเรนะทางหลวงเขาไม่ยอมผมบอกผมไม่ได้จับคือทางหลวงคือทางหลวงไม่จับแบบผมจะไปแก้ทางหลวงอันนี้ก็โอเคเนาะก็คือผมบูรณาการกันครับเห็นใจพวกผมด้วยผมปากแดกทุกวันบางคนก็ไปดื่มเหล้าอะไรมาผมก็ปั๊มปามให้คนทั่วไปได้เห็นให้ประชาชนได้เห็นสถิติต้องลด 5% ผมรู้จะทำยังไงผมไม่อยากพูดเลยครับไม่มีใครอยากพูดเอาโอเคเอาโอเคแล้วครับโอเคเดี๋ยวผมไปเคลียร์ถ้าไม่เมตตากันเนี่ยถ้ามันไอ้พวกนี้ไม่เดี๋ยวมึงฟังกูถ้าไอ้เวนั้นมันชั่วมันเป็นเด็กที่มันเกเรเข้าใจมั้ยแต่ถ้าเราไม่พึ่งกันเฮ้ยกูพิชิตมึงไปขอปืนไอ้เพื่อนมึงไปหากูไปจ้า11ไปขอกูไปกูทำไมอนุญาตนี่พูดจากหัวใจไม่ต้องอนุญาตนะถ้ามึงขอเอ้ยมึงทำเดี๋ยวกูจะเล่นมึงพอละผม